วัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีกันนะคะช่วงวันหยุดยาวแบบนี้คนเยอะมากๆเลยโซนตรงนี้มีควายที่เป็นเพ้นท์สีลวดลายต่างๆจัดแสดงอยู่ด้วยอย่างตัวนี้เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะมีหมูเด้งด้วยนะคะงานประเพณีวิ่งควายก็จะจัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่16ตุลาคม2567นะคะแต่ว่าวันวิ่งควายจะมีวันเดียวคือวันที่16ตุลาคมค่ะส่วนอื่นๆนะคะเช่นวันนี้ก็จะเป็นการออกร้านขายของมีการเล่นของเล่นต่างๆแบบนี้ค่ะให้มาเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งสนุกสนานกันนะคะนี่เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะมีหมูเด้งเช่นเดียวกันเลยหมูเด้งอยู่ทุกที่จริงๆนี่ก็มีหมูเด้งค่ะเท่าที่ดูนี่ก็คือมีหมูเด้งกันทุกตัวแล้วหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็หมูเด้งนะคะตัวนี้ได้รางวัลด้วยและนี่คือตัวที่รับรางวัลชนะเลิศนะคะและนี่คือเทียบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ค่ะและที่ขายไม่ได้นะคะหมูเด้งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชลบุรีคือของประเทศไทยแล้วด้วยนะคะทุกคนก็ต้องรู้จักหมูเด้ง from Thailand ค่ะคนก็ให้ความสนใจมาถ่ายภาพกันเยอะมากๆเลยนะคะสีสันสดใสสวยงามกันทุกตัวเลยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปบรรยากาศสนุกคาร์นิวัลฟันแฟร์กันนะคะมันจบกับเพชรมันจบกับพลอยครับล็อกมันก็เด็กอายุ6ปีนี่นะครับเล่นกันจะเป็นผู้ชายอายุ300ปีกันเลยทีเดียวน้องสาวสวยชมรีครับสาวสวยชมรีส่งเสียงแบบน่ารักน่ารักเลยใช่ไหมเอาชมรีครับรอบนี้ครับยาวมากเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรมาขายบ้างไมโลกับชาไทยอยู่ติดกันเลยน่ากินมากเยลลี่ตับเจลลี่แคนดี้ฟรุตมีน้ำน่ารักมากเลยสีชมพูหมดเลยอ่ะ100กรัม49บาทหิวมากโอปันยากิขนมไข่เตาเกาลัดค่ะข้าวเกรียบเผ็ดหอมโคตรเกี๊ยวมีคลุกไก่ฉีกเราจะเดินไหลๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะของกินของใช้นะคะแน่นไปหมดเลยยี่สิบบาทเท่านั้นไมโลรถโรงเรียนอ
ูของกินโซนข้างนอกกันบ้างนะคะยิ่งข้ามคนเดียวนะคะแก้วละ30บาทเองครับแบบถึง40บาทนี่นะครับที่ในการที่มีนะครับขนมจีนอันนี้คนก็ทานเยอะนะคะเชิญด้านในจ้าแวะดูก่อนจ้ามีเครื่องเงานะคะเริ่มต้น40บาทค่ะของงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ